โปรดทราบในการทดลองนี้ไม่ได้มีการการันตี 100% ว่าจะได้ผลทั้งหมดนี้ทดลองเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นและวิธีต่างๆที่ทดลองมาจากหลากหลายแหล่งที่มาเอโยสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบวิธีการเปิดให้ได้บอลดำนะครับผมโดยใช้แพ็คของสเปนนะครับผมเพราะว่าอันนี้เหมือนเขาทำมาเพื่อแพ็กสเปนนะฮะก็คือวิธีก็คือรอบอลดำคู่กันนะครับผ่านไปก่อนนะครับ1คู่แล้วก็กดที่บอลดำลูกถัดไปหลังจากผ่านไป1คู่แค่นั้นเลยครับผมก็แนะนำว่าถ้าสมมติครั้งแรกยังไม่ได้ให้ลองออกเกมแล้วเข้าใหม่ดูนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะฮะจะเห็นว่า196เหมือนเดิมนะครับก็ดูซิว่าความเชื่อของผมที่บอกว่าเอ้ยดวงทั้งนั้นแหละไม่มีหรอกวิธีอะไรนะฮะก็ลองดูว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับรอบอลดำที่มันติดกันนะฮะคู่กันเนี่ยผ่านไป1คู่ก่อนแล้วก็กดไปที่บอลดำลูกถัดไปนะครับอย่าลืมนะฮะว่าจุดประสงค์ผมลองเพื่อความสนุกนะฮะขำๆไม่ซีเรียสนะครับผมไม่ได้อะไรเลยนะฮะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมมาครับได้ไม่ได้ก็เสียทองอยู่ดีนะฮะโอเคยังไม่มาเลยนะครับโอ้โหนานมากนะฮะอ้าวนี่ไงครับไปแล้วครับ1นะฮะนี่ครับโอ้โหพลาดต้องกดใส่บอลดำแต่เนี่ยฮะต่อให้เรากดไปก่อน1ลูกก็ยังไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวลองใหม่อีกทีนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวการลองครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองออกเกมแล้วเข้าใหม่ก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าสมมติใครลองครั้งแรกไม่ได้ลองออกเกมแล้วเข้าใหม่ไม่ก็ลองวันถัดใหม่ก็ได้นะครับโอเคมาอันนี้ผมออกแล้วเข้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับมาโอเคขอเป็นครั้งสุดท้ายนะครับทดสอบสัก 2-3 ครั้งก็พอนะฮะเปลืองนะครับผมไม่ได้ก็ไม่ได้นะฮะมาเมื่อกี้มันค่อนข้างนานนะดูรอบนี้จะเร็วหรือเปล่านะครับไหลมาแล้วนี่ผ่านไปแล้ว1ครับแล้วกดสีดำก็ยังไงก็ขอบคุณที่ตามก็รับชมนะครับจะเห็นว่ามันก็ตามนี้นะฮะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับลองเดาได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับผมหวังว่าจะได้กันทุกคนนะฮะขอให้โชคดีครับผมไปแล้วสวัสดีครับ